สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29มีนาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้เวลา 9:25 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้หัวข้อสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดระหว่างวันที่29มีนาคมถึง1เมษายน2560เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของสวทช.ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศโดยปีนี้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่คณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี2559พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่19และพระราชทานเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฤดูปลูก 2558 ถึง 2559โดยในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อในหลวงรัชกาลที่9กับแรงบันดาลใจการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.อาทิโครงการเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและสูงอายุเป็นนวัตกรรมข้อเข่าขาเทียมแบบ4จุดหมุนและส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 เป็นผลงานร่วมวิจัยของสวทช.ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและบริษัทฮาเซียนเมททอจำกัดโดยปรับปรุงรูปแบบกระบวนการผลิตของข้อเข่าขาเทียมรุ่น 1.0 จากกระบวนการกัดโลหะเป็นกระบวนการหล่อเพื่อลดการสูญเสียวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบข้อเข่าขาเทียมลดขนาดและน้ำหนักข้อเข่าขาเทียมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้นอกจากนี้มีการสัมมนาวิชาการนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น52หัวข้ออีกทั้งได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกว่า60บริษัทมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง